เราย้ำนะว่าเรากล่าวกับคารวาสถ้าท่านเป็นคารวาสท่านยังมีครอบครัวยังมีสังคมยังมีธุรกิจยังมีภารกิจการงานเวลาท่านทำเนี่ยท่านต้องใช้อายตนะทั้งหมดเพราะบางอายตนะบางตัวเวลาท่านทำงานท่านก็ต้องใช้มันเป็นอวัยวะมันจะง่อยมันจะไม่ชำนาญมันจะพิการไม่ได้เพราะท่านมีอาชีพนะท่านเนาะโอเคนะ พระบิดาสร้างสิ่งต่างๆเอาไว้รอบตัวท่านเนี่ยหลายหลากหลายทางชีวภาพมีความหลากหลายรูปแบบพระองค์จึงต้องทรงสร้างตาให้ท่านไว้มีทั้งหมด6แบบเอาตาไว้ดูตาไว้ฟังตาไว้ดมกลิ่นตาเอาไว้รับรู้รสใช่ไหมตาเอาไว้สัมผัสร้อนเย็นตาเอาไว้ดูเสียงเสียงค่อยเสียงดังเสียงอะไรเสียงใครเนี่ยสารพัดต้องใช้ตลอดในยามตื่นเพราะมันสำคัญมากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้สร้างจึงทรงเอาอายตนะทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดเอามาไว้ตั้งแต่คอขึ้นไปข้างบนเหลือแต่กายสัมผัสเท่านั้นแหละที่มีทั่วสารพางนอกนั้นเนี่ยอยู่ตั้งแต่คอขึ้นไปอยู่ในกะโหลกศีรษะทั้งหมดเอาไว้เบื้องสูงเลยเพราะมันสำคัญอะไรสำคัญเอาไว้สูงและที่สูงสุดกว่าอายตนะคืออะไรพี่น้องครับสมองของท่านไงก้อนสมองที่อยู่ในกะโหลกศีรษะที่เทอดทูนเอาไว้ตลอดเวลานั่นแหละแต่บางคนไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองใช้แต่อารมณ์ทั้งที่ทูนเอาสมองเทอดทูนไว้เหนือสิ่งใดแต่ดันไม่ใช้ไปใช้อารมณ์ใช้ความกักขระไม่ได้ใช้ปัญญาเสียดายไหมที่เกิดมาแล้วมีสมองมีปัญญาแล้วไม่ใช้นะนี่คือสิ่งสำคัญพี่น้องครับเรามาดูสไลด์ต่อไปตาหูจมูกปากหรือลิ้นกายสัมผัสแล้วก็จิตนะของท่านทั้งหลายนี่มันจะมีความสัมพันธ์กันกับอะไรครับการรับรู้ของจิตจิตที่อยู่เป็นวงอยู่ข้างในไม่ใช่ใจนะใจเป็นประธานก็คือจิตวิญญาณใจเนี่ยจะคอยรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตที่ส่งไปให้จิตก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ที่จิตวิญญาณแบ่งภาคมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองตอนที่เป็นมนุษย์แล้วนะตั้งแต่3ขวบเนี่ยจิตหยาบมีหน้าที่ต้องสั่นสะเทือนตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองก็คือใจเนี่ยให้ได้ถ้าไม่งั้นก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เราจึงใช้คำว่าคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์แปลว่าอะไรครับแปลว่าอายตนะทั้งหมดภายนอกทั้ง5เนี่ยเอาไว้สัมผัสสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าภายนอกเมื่อสัมผัสแล้วนะไม่ว่าตาหูจมูกปากหรือกายสัมผัสเนี่ยลิ้นเนี่ยเมื่อสั่นสะเทือนเป็นการสัมผัสแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้าไปสู่จิตที่อยู่ข้างในจากหูก็ไปหาจิตจากตาก็เข้าหาจิตจมูกก็ไปจิตปากก็จิตกายก็จิตจิตจะทำหน้าที่รับรู้ครับตัวแดงๆที่ท่านเห็นบนจอนะอายตนะทั้ง5ภายนอกสัมผัสมาปั๊บจิตจะรับรู้ทันทีถ้าจิตรับรู้เองสั่นสะเทือนเองก็จิตก็รับรู้เองทันทีนี่แปลว่าอะไรครับในชีวิตประจำวันของท่านท่านต้องอยู่ในสังคมอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาบางทีท่านก็ใช้ตามองบางอย่างท่านก็ใช้หูฟังบางอย่างท่านก็ใช้จมูกดมกลิ่นเอาบางอย่างท่านก็ใช้ลิ้นใช้ปากของท่านบางอย่างก็ใช้กายแตะสัมผัสหรือบางสิ่งบางอย่างบางสถานการณ์ท่านใช้มันหมดทั้ง5อย่างเลยพอใช้แล้วการรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากการสัมผัสของกลไกอายตนะตัวนี้มันจะส่งสัญญาณไปที่จิตจิตนี่มันอยู่ข้างในใช่ไหมครับอายตนะนี่อยู่ข้างนอกจิตอยู่ข้างในก็หมุนวนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้และถ่ายทอดก็ไปหาจิตที่อยู่ข้างในเมื่อจิตอยู่ข้างในจิตรับรู้แล้วจิตจะต้องมีหน้าที่ท่านต้องจำไปเลยนะฮะบริบทนี้สำคัญมากอย่าทำนอกเหนือจากนี้ถ้าต้องการหลุดพ้นกลับบ้านในชาตินี้เมื่อจิตรับรู้สิ่งใดผ่านตาหูจมูกปากลิ้นกายจิตกายอะไรเงี้ยเข้ามาเนี่ยนะท่านจะต้องประการที่หนึ่งอย่าตูเขาไม่อย่าตูเพราะเห็นสิ่งแวดล้อมเห็นภาพอะไรที่เกิดขึ้นอย่าเดาครับพี่น้องครับอย่าเดาอย่าไปนึกเอาเองว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เห็นภาพปั๊บแล้วอย่าไปนึกประเมินเอาเองเหมาเอาเองเดาเอาเองนะตูนะถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสผิดพลาดมีสูงถ้ามันตูนะมันผิดพลาดขึ้นมาปั๊บจิตรับรู้นะคือตูพอมันผิดพลาดปั๊บ
การนึกการคิดการพูดการแสดงออกการกระทำอะไรต่างๆมันจะผิดหมดเลยครับเพราะมันผิดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ผิดต่อจิตวิญญาณของตัวท่านเองอย่างเดียวเพราะใจจิตนะมันเป็นตัวทำผิดพลาดพอผิดพลาดปั๊บใจก็คือจิตวิญญาณก็รับรู้ข้อมูลผิดพลาดเพราะจิตมันทำผิดนี่ก็แปลว่าจิตมนุษย์เนี่ยทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตนเองพอพูดออกไปกับคนข้างนอกพอแสดงพฤติกรรมเป็นกายกรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกับคนข้างนอกก็ไปประพฤติผิดบาปกับเขาไปก้าวล่วงเขาพอก้าวล่วงเขามันก็เป็นเงื่อนไขให้เขาเนี่ยใช้ตาดูหูฟังเนี่ยสั่นสะเทือนจิตใจเขาแบบเสียสมดุลความผิดบาปของท่านก็เกิดขึ้นต่อจิตวิญญาณของเขาจิตหยาบของเขาโกรธแค้นอาฆาตจิตวิญญาณเขาก็โกรธแค้นตามอ่ะเพราะจิตหยาบเป็นยังไงจิตวิญญาณของเขาก็เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องครับเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้การก่อเวรการเกี่ยวกรรมกันมันก็เกิดขึ้นแสดงว่าชาตินี้หลุดพ้นได้ไหมครับไม่ได้ฮะเพราะจิตวิญญาณต้องตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขใหม่และภพชาติปัจจุบันนี้เป็นภพชาติสุดท้ายหมดโอกาสที่จะกลับมาเกิดแล้วไม่มีสังสารวัฏให้เพราะพระบิดาปิดยุคแล้วโลกยุคพลังงานเก่าจบแล้วกำลังจะเริ่มต้นโลกยุคพลังงานใหม่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายทุกคนต้องกลับบ้านถ้ากลับไม่ได้ก็ต้องถูกชำระทิ้งเป็นขยะอยู่บนโลกนี้เราไม่ได้พูดแรงนะแต่เราพูดความจริงใครไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่ต้องก้าวล่วงเรานะเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังมีเหตุมีผลท่านคิดเอานะเพราะว่าท่านได้รับการติดอาวุธทางปัญญากันมาเยอะพอสมควรนะเอานะเมื่อเราใช้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรับรู้สิ่งใดก็ตามสัมผัสสิ่งใดก็ตามจิตของท่านจะรับรู้ทันทีไม่ว่าผ่านอายตนะตัวไหนก็ตามเมื่อรับรู้แล้วท่านจำไว้ครับอย่าตูอย่าขี้ตูเห็นแล้วประเมินเอาประมาณเอาเดาเอาคาดคะเนเอาไม่ได้มันจะนำไปสู่ความผิดบาปจากการผิดพลาดในเบื้องต้นที่ตรงไปตูเนี่ยนะนะอย่างที่สองครับต้องไม่เติมบางคนนะได้ยินได้ฟังบางคนได้เห็นสิ่งใดก็ตามหรือบางท่านเนี่ยนะได้ลิ้มรสได้ชิมอะไรก็ตามไม่ตูแปลว่าไม่เดาไม่มั่วครับแต่มีการเติมคำว่าเติมนี่แปลว่าปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งเห็นความน่ารักของกระต่ายน้อยก็น่ารักดีแล้วหยุดมันไว้ที่ความน่ารักนั้นแต่ถ้าท่านน่ารักปั๊บท่านไปปรุงแต่งคือไปเติมเฮ้ยน่าเอาแม่งไปเลี้ยงที่บ้านนี่เขาเรียกว่าเติมแล้วนะไปเติมแล้วนะเพี้ยนแล้วครับมันต้องหยุดเห็นอย่างไรได้ฟังอย่างไรสัมผัสอย่างไรก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นให้มันเป็นของมันอย่างนั้นนี่คือสัจธรรมระดับโลกิยธรรมเพราะมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองนี่คือสัจธรรมมันท่านจะไปแปรเปลี่ยนมันไม่ได้เสาร์ที่แล้วเรายกตัวอย่างมะละกอมะละกอถ้าเราปล่อยมันจนแก่แล้วมันก็งอมจนงอมก็คือสุกใช่ไหมมันต้องสุกท่านเห็นมะละกอสุกท่านจะไปเปลี่ยนมะละกอที่สุกอยู่แล้วเนี่ยให้มันกลับไปแก่เป็นมะละกอดิบเหมือนเดิมอีกได้ไหมไม่ได้เพราะสัจธรรมระดับธรรมดาเนี่ยมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเองเพราะเวลาท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าเติมอย่าไปเติมต่ออย่าไปเติมต่อนะอย่าไปเติมแต้มอย่าไปปรุงแต่งนั่นแหละภาษาชาวบ้านบอกอย่าไปปรุงแต่งให้รับสัมผัสรู้ดูเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองแล้วก็อย่าไปตู่ถ้ามันไม่ชัดเจนก็ห้ามเดาต้องดูให้ชัดเจนต้องสังเกตให้ชัดเจนต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งเนี่ยไม่ใช่ตู่เอาเดาเอามั่วเอาเห็นแวบๆนั่นเห็นมันเดินจูงมือกันข้ามถนนเอ๊ะกูว่านั่นน่ะเมียมันแน่ๆเลยลูกมันแน่ๆเลยพ่อมันแน่ๆเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ครับนะประเภทตู่เอามั่วเอาเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดนะครับนะไม่ที่3ครับอายตนะสัมผัสจิตรับรู้ไม่ที่3คือไม่ต้านไม่ต้านนั้นหมายถึงบางทีคุณได้ฟังสิ่งที่พระบิดาเมตตาสื่อผ่านเรามาแต่คุณไม่ชอบหรือคุณไม่เห็นด้วยเพราะคุณรู้มาไม่เหมือนที่เรากล่าวคุณก็เลยต่อต้านทันทีเลยนะต่อต้านจะลักษณะใดก็ตามคือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านนั่นคือพฤติกรรมของการต้านถ้าเราต่อต้านขึ้นมาปั๊บเนี่ยการเกี่ยวกรรมกันในทางบาปการเกี่ยวก่อเวรเกี่ยวกรรมกันในทางผิดบาปมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยเกิดขึ้นโดยที่ไม่คุ้มเลยอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับเขากับการกระทำของเขากับการแสดงออกของเขาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ไปต่อต้านการต่อต้านก็คือการก้าวล่วงถ้าเราไม่เห็นด้วยพระพุทธองค์สอนด้วยหลักของกาลามสูตรนะครับฟังสิ่งใดเห็นสิ่งใดได้ยินอะไรมาแล้วไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณนะเพราะว่ามันเป็นอกุศลมากกว่าเป็นกุศลพระองค์สอนว่า
ให้ละไปให้ละทิ้งเสียให้ละไปเสียคือให้วางเสียอย่าไปเผื่อกับเขาอย่าไปเกี่ยวกรรมกับเขาถ้าเขาสอนผิดนะเขาพูดผิดก็เวรกรรมก็เป็นของเขาเองแล้วเราจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวเขาทำไมให้มันเดือดร้อนอะไรแบบนี้นะนั่นการลามาสูตรก็สอนไว้อย่างนั้นนะนี่ก็คือนะสิ่งที่ท่านจะต้องรู้ว่าท่านต้องฉลาดในการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์คือการหมุนการสลับใช้อายตนะภายนอกทั้ง5รวมทั้งจิตข้างในที่เป็นอายตนะภายในคืออีก1เป็น6เนี่ยท่านต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้มันให้ได้ใช้มันให้เป็นและใช้มันอย่างถูกต้องถ้าจะใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นใช้อย่างถูกต้องก็ใช้3ไม่ที่ว่านี่ครับไม่ตู่ไม่เติมแล้วก็ไม่ต้านท่านจำไว้นะครับมันจะทำให้ท่านรอดปลอดภัยจากกฎแห่งกรรมได้เยอะเลยครับนะนี่คือหลักแห่งการรับรู้ทั้งหมดเนี่ย3ประการเนี่ยคือหลักแห่งการรับรู้ตามมรรควิถีของจิตจักรวาลเราบอกแล้วนะว่าเราสอนคารวะเป็นสิ่งที่คารวะต้องใช้เป็นสิ่งที่คารวะต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยท่านใช้ชีวิตไปจะก่อเวรเกี่ยวกรรมมากมายขึ้นมาถ้าไม่ใช้หลักการรับรู้ใน3ไม่ที่ว่านี่นะต่อไปสไลด์แผ่นต่อไปครับเราจะบอกอะไรท่านครับเรากำลังจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าอายตนะ ภายนอกทั้ง5บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเกิดผัสสะคือไปสัมผัสกับบางสิ่งที่เราไม่ควรที่จะรับรู้เพราะถ้าเราไปรับรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรับรู้มันทำให้เราจิตตกคำว่าจิตตกแปลว่าเสียสมาธิเสียสติเสียสำรวมเสียความสงบสุขในจิตใจของท่านเสียทุกอย่างเลยครับพูดรวมๆก็เรียกว่าเสียสมดุลเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีหลักการเรื่องนี้มาคุยให้ท่านฟังคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ต้องคนให้เป็นนี่คือหลักการคนนะพี่น้องนะอายตนะสัมผัสจิตไม่รับรู้ถามว่าสิ่งใดที่จิตไม่ควรรับรู้เมื่ออายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นและเข้ามาแล้วส่งข้อมูลมาหาจิตแล้วสัมผัสรู้ดูเห็นส่งมาหาจิตแล้วหรือบางสิ่งจิตมโนขึ้นมาเองแล้วทำอย่างไรที่เราจะไม่รับรู้หรือเอาเป็นว่าไม่ทำอย่างไรทำอย่างไรมันยาวเอาเป็นว่ามีอะไรบ้างที่มนุษย์อย่างเราอย่างท่านเนี่ยไม่สมควรที่จะรับรู้อย่างแรกพี่น้องครับสิ่งที่ท่านไม่ควรจะรับรู้ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านถามเลยสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นอยู่ในขณะนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของฉันให้ละซะครับละวางซะละเว้นซะละเลยซะไม่ผิดบาปแน่นอนไม่บกพร่องต่อหน้าที่ในการเป็นมนุษย์แน่นอนครับเพราะถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของท่านแล้วท่านไปรับรู้เข้าท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังเผือกเอาตัวเข้าไปยุ่งเอาจิตวิญญาณของท่านเข้าไปยุ่งในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปยุ่งเขาเรียกหาเรื่องให้จิตวิญญาณของท่านเดือดร้อนครับอย่าครับนิ่งสงบไว้ดีกว่าใช่ไหมอย่างที่สองที่จิตท่านไม่ควรจะไปรับรู้เมื่ออายตนะส่งภาพส่งเรื่องราวเข้าไปข้างในก็คือสิ่งที่ท่านไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านและสิ่งที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็ไม่ต้องไปรับรู้มันให้รกสมองให้รกใจให้รกหูรกตาโอเคนะเพราะไม่งั้นนะถ้าท่านไปรับรู้ในสิ่งที่ท่านเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยไปเผื่อกับเขาเนี่ยท่านเท่ากับว่าท่านก็ไปเกี่ยวกรรมกับเขาแล้วนะและโอกาสพลาดจะไปอยู่ในวงจรของสังสารวัฏในการเกิดแก่เจ็บตายของคนอื่นๆโดยที่ท่านขาดสติไม่รู้ตัวแบบนี้มันจะมีสูงมากนะมันบางทีให้มีสังสารวัฏมาใหม่อีกหลายสังสารวัฏท่านก็ยังจะเป็นสารวัตรอยู่นั่นนะครับจะเป็นผู้กำกับไม่ได้เพราะอะไรไม่ก้าวหน้ามันก็ซ้ำรอยอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านอย่าไปยุ่งสิ่งที่ท่านไม่เกี่ยวข้องก็อย่าไปยุ่งเพราะในชีวิตของท่านเนี่ยท่านเลือกไม่ได้อะท่านไปอยู่ในท่ามกลางสังคมอ่ะจะเลือกไม่ได้หรอกว่านะท่านจะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของท่านท่านจะสัมผัสรู้แต่สิ่งที่ท่านเกี่ยวข้องท่านห้ามไม่ได้ท่านบังคับไม่ได้ท่านกำกับไม่ได้เพราะคนอื่นเป็นผู้แสดงสถานการณ์เหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆมันเกิดจากผู้อื่นไม่ใช่ตัวท่านท่านควบคุมมันไม่ได้แต่ท่านควบคุมตัวเองได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมแน่นอนนะถ้าท่านจะเป็นอย่างนี้ได้แสดงว่าท่านต้องมีสตินะก็คือต้องมีมหาสติ
ตือนรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่เราสื่อเอาไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วมหาสติท่านคงจำได้ท่านต้องใช้ตลอดในยามตื่นไม่ใช้ไม่ได้เพราะเราเอามาอ้างอิงอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่และสิ่งที่ท่านไม่เกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งอย่างที่สี่สิ่งใดก็ตามที่มันไร้สาระประโยชน์พระพุทธองค์ก็สอนไว้ไปรับรู้ไปเรียนรู้ไปรับรู้ไปเรียนรู้แล้วมันไม่มีสาระอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็อย่าไปรับรู้มันอย่าไปใส่ใจมันให้เสียเวลาเราต้องรีครูทต้องคัดเฟ้นต้องสกรีนต้องคัดเลือกในสิ่งที่เกิดประโยชน์เท่านั้นเพราะว่ามันรอบตัวเราโอ้โหเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมะหรือสัจธรรมหรือความจริงเนี่ยมันเหมือนใบไม้อะที่อยู่ในป่าเต็มไปหมดเลยนะหยิบเอามาได้แค่หยิบมือเดียวอะไม่หมดทั้งป่าหรอกนี่ก็เช่นกันครับมันสิ่งอันควรเรียนรู้สิ่งที่ควรรับรู้และเรียนรู้ไว้นะก็คือไอ้สิ่งที่มันตรงกันข้ามกับ3สิ่งนี้ครับโอเคนะชัดเจนเนาะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการไม่รับรู้เป็นหลักการไม่รับรู้ ที่เราขออนุญาตนำมากล่าวให้ท่านฟังมันเป็นสูตรเลยนะฮะพระพุทธองค์มีพระสูตรองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็มีพระสูตรให้ท่านทั้งหลายเหมือนกันแต่พระสูตรสำหรับคารวะนะครับหลักการรับรู้ก็ให้ไปแล้วนี่ก็เป็นหลักการไม่รับรู้ยังมีหลักการต่อไปอีกครับจากอายตนะทั้ง6ที่ท่านเห็นเนี่ยมีอะไรที่ต้องเรียนคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์นั่นหมายความว่าเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วท่านต้องตั้งโจทย์เอาไว้ให้กับตัวเองเลยบอกตัวเองเลยท่องเอาไว้เลยนะพี่น้องครับตั้งโจทย์เอาไว้เลยว่าพบสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามท่านต้องมองหาสิ่งแรกที่เจอหาความน่ารักของสิ่งนั้นให้ได้ค้นหาความน่ารักหรือค้นหาความมีคุณค่าของสิ่งนั้นให้ได้ถ้าท่านหาความน่ารักเจอท่านจะรักสิ่งนั้นได้ง่ายเมตตาต่อสิ่งนั้นได้ง่ายถ้าท่านหาคุณค่าของสิ่งนั้นเจอท่านก็จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นและท่านก็จะทนุถนอมสิ่งนั้นเหมือนมองเห็นทารกลูกของท่านหรือลูกชาวบ้านเนี่ยเวลาท่านจะจับเขาขึ้นมาอุ้มท่านจะจับอย่างทนุถนอมอย่างเบามือจับเขามาอุ้มอย่างมั่นคงและอุ้มเอาไว้แนบอกที่อุ้มแนบอกเพราะกลัวมันตกไปจากมือจากอ้อมแขนของท่านนั่นเองใช่ไหมนั่นท่านต้องมองนี่คือหลักความจริงมองให้เห็นความน่ารักแล้วมันก็จะลดทอนการทำผิดบาปของท่านได้เยอะเลยครับท่านเห็นความน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดท่านก็จะเกลียดอีเวนนั่นพอเกลียดอีเวนนั่นเกิดอะไรขึ้นครับกฎแห่งกรรมก็ทำงานทันทีแต่ถ้าท่านเห็นไอ้คนที่ไม่น่ารักมันยืนด่าท่านด่าใครไม่รู้เต้นแรงเต้นกาอยู่ท่านมองดูเป็นตัวตลกสิเออมันน่ารักดีเว้ยเฮ้ยนะมันพูดอะไรไม่รู้เสียงดังหยาบคายนะเราฟังแล้วคำหยาบคายมากนะแต่เสียงดังด้วยแล้วกระโดดโลดเต้นเหยงเออดูแล้วขำดีดูแล้วตลกดีนะนานๆได้เห็นทีไม่ค่อยเห็นมีมนุษย์คนไหนทำแบบนี้บ่อยๆเออดูแล้วขำนี่ก็คือมองเห็นความน่ารักนะเรายกตัวอย่างเฉยๆนะนี่แสดงว่าต้องใช้ความคิดต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดท่านถึงจะมองเห็นความน่ารักถ้าท่านมีคิดไม่เป็นและไม่รู้จักคิดไม่ฉลาดคิดท่านก็ไม่อาจจะมองเห็นความน่ารักตรงนั้นได้พี่น้องครับต่อมาสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าถึงให้ได้นอกจากมองเห็นความน่ารักแล้วท่านยังจะต้องใช้จิตของท่านสั่นสะเทือนรับรู้แล้วบอกตัวเองว่าน่ารับฟังใครพูดกับท่านก็ตามมันพูดหยาบคายพูดเพราะพูดไม่เพราะพูดดีไม่พูดดีพูดแล้วมีประโยชน์หรือไม่ให้บอกตัวเองว่าเออน่ารับฟังไว้น่าฟังมันนะมันพอน่าฟังถ้ามันไม่มีประโยชน์ไร้สาระเราก็จะรู้ว่าคนไร้สาระเนี่ยเวลาเขาจะพูดเขาก็พูดกันแบบนี้ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้เออน่ารับฟังแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้แม่งน่ารำคาญครับแทนที่ฟังมันพูดแล้วท่านบอกว่าน่ารำคาญท่านเข้าถึงความน่ารำคาญก่อนความน่ารับฟังอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องครับนี่แหละถ้าท่านไม่ฉลาดคนตัวเองให้เป็นมนุษย์การพูดหยาบคายพูดไม่เพราะของบางคนหรือพูดจาน้ำท่วมทุ่งไร้สาระแล้วท่านบอกว่าน่ารำคาญนั่นคือการไม่สามารถที่จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้ถ้าท่านจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ท่านต้องเข้าถึงคำว่าน่ารับฟังให้ได้ต้องฝึกครับพี่น้องครับไม่ใช่รู้กฎเกณฑ์รู้พระสูตรแบบนี้แล้วไม่ฝึกในชีวิตประจำวันไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าคนเดียวแล้วท่านไม่ฝึกเนี่ยท่านไม่มีทางหรอกครับ
ที่ท่านจะชำนาญพอใครด่าท่านปั๊บก็เนื้อเต้นใจเต้นมือตีนเต้นแล้วสั่นระลิกเลยครับจะเอาเรื่องเขาท่าเดียวแล้วครับเราบอกแล้วไงเราไปห้ามไม่ให้คนอื่นด่าเราไม่ได้แต่เราห้ามตัวเราเองไม่ให้โกรธไม่ให้โกรธไม่ให้โลดเต้นไปกับคำด่าของอีเวนต์นั่นน่ะเราห้ามได้เราห้ามปากมันไม่ให้ด่าเราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้โกรธมันเราห้ามได้แล้วเราโกรธมันเนี่ยเราก็เป็นทุกข์นะถ้าเราห้ามตัวเราไม่ให้โกรธมันก็คือห้ามไม่ให้เราทุกข์มันดีกว่าไปห้ามไม่ให้ปากมันพูดไม่ห้ามแปลดีกว่าไปห้ามปากมันนะไม่ให้พูดอ่ะมันดีกว่าเยอะไหมพี่น้องครับแล้วห้ามยากไหมครับห้ามยากมากเลยมันจะเป็นปากหมามันจะเห่าของมันก็เรื่องของมันนะเราไปห้ามหมาไม่ให้เห่าไม่ได้เราไม่งั้นเราต้องไปกัดกับหมาเรารู้ว่าหมามันเห่าเราก็อย่าไปยุ่งกับหมาใช่ไหมเราก็มาทำที่ใจเราคืออย่าไปรำคาญหมามันมีหน้าที่เห่าเห็นของแปลกประหลาดเห็นของที่มันกลัวมันก็เห่าขู่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยถ้ามันเห่ามันก็ขู่เพราะมันกลัวหรือมันประสาทหลอนเห็นเงาวับวับแวมแวมวับวับมันก็คิดว่าผีหลอกมันหรือไงไม่รู้มันก็เห่านะนั่นคือพวกหมาเป็นสัญชาตญาณของสุนัขมันเราเป็นคนนะจะบอกว่าสัญชาตญาณหรือปัญญาก็แล้วแต่นะห้ามใจเราอย่าไปโกรธกับคำด่าของมันคำพรุสวาทของมันเราห้ามใจเราได้เราห้ามปากมันห้ามไม่ได้มันเราจะไปทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ทำไมครับเราไม่ได้โง่นี่เราฉลาดเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมนี่ก็คือการหมุนนะอายตนะเข้าหาข้างในแล้วทำให้จิตใจสงบเย็นร่มเย็นมีความสุขมองเห็นความน่ารักอย่างที่สองคือเข้าถึงการน่ารับฟังนะทั้งสองอย่างเนี้ยคือหลักการรับเอานี่คือหลักการรับเอาตะกี้รับรู้กับไม่รับรู้นะอันนี้รับเอารับเอาว่าน่ารักรับเอาว่าน่าฟังถึงแม้มันด่าเราเราก็บอกน่าฟังถึงแม้มันกระโดดโลดเต้นทำท่าทางเป็นยักษ์เต้นแรงเต้นกาทำท่าขู่เราฟ้อฟ้อฟ้ออะไรแบบนี้เราก็มองดูว่ามันกำลังเล่นโขนให้เราดูเว้ยเป็นโขนหลงโรงนะแต่เราไม่ต้องไปบอกมันนะว่าเรามองว่ามันเป็นโขนหลงโรงลิเกหลงโรงเราบอกกับตัวเราเองเราก็จะยิ้มให้กับตัวเราเองได้จิตเราก็จะสงบนะมันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือหลักการรับเอาเดี๋ยวมีเหลืออีกประการหลักการรับเอาก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือน่าเรียนรู้ถ้าเรามองหา สามหน้านี้ไม่เจอท่านก็อย่ารับเอาพูดง่ายๆนะอย่ารับเอาท่านจะรับเอาก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเรื่องนั้นที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่ท่านมองหาความน่ารักแล้วเจอท่านมองหาความน่ารับฟังแล้วเจอท่านมองว่ามันน่าเรียนรู้แล้วท่านพบเจอท่านก็รับเอาเพราะมันมีแต่เกิดประโยชน์นะแต่ในทางตรงกันข้ามอีกสไลด์หนึ่งเราก็มีหมายท่านเรียนรู้ถ้าท่านสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วเมื่อท่านพัฒนากระบวนการไปสู่ขั้นตอนของการรับรู้ท่านก็ต้องเลือกที่จะรับรู้ไว้เพื่อเรียนรู้เป็นอันดับแรกเลยท่านต้องเลือกรับรู้ไว้เพื่อเรียนรู้เป็นอันดับแรกไม่ใช่รับรู้ไว้เพื่ออย่างอื่นเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องการเรียนรู้ทุกขณะจิตในยามตื่นแล้วหลักการรับรู้เพื่อเรียนรู้ที่สำคัญคืออะไรอย่างแรกต้องไม่ตู่ใช่ไหมคือเรียนรู้ตามที่ตาแลเห็นท่านเห็นอย่างไรก็เรียนรู้อย่างนั้นเห็นอย่างไรก็เรียนรู้ไปตามนั้นอย่างที่สองเรียนรู้ไปตามที่หูได้ฟังไม่ต่อไม่เติมไม่แต่งนะไม่ต่อไม่เติมไม่แต่งเรียนรู้ไปตามความจริงที่หูได้ฟังมันจะทำให้ความผิดพลาดหรือความผิดบาปไม่เกิดขึ้นที่3ท่านต้องฝึกในการรับรู้เพื่อเรียนรู้ตามที่อายตนะของท่านสัมผัสก็อย่างที่คนโบราณบอก10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำความหมายไม่ได้หมายถึงเอามือคลำหมายถึงว่าท่านต้องสัมผัสรู้เพื่อเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองท่านต้องเห็นด้วยตาของตัวท่านเองแล้วท่านเรียนรู้ไม่ใช่เชื่อไปตามตาที่เห็นโดยยังไม่ได้เรียนรู้นะนี่คือยกตัวอย่างทั้งหมดที่เรากล่าวในสไลด์นี้คือหลักการเรียนรู้พี่น้องครับนี่คือหลักการเรียนรู้สไลด์ถัดไปนะฮะ
เรามาคนตนเองให้เป็นมนุษย์ให้เชี่ยวชาญกันให้ได้นะทุกมุมมองทุกช่องทางเมื่อท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามหน้าที่ของท่านจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องรักให้ได้ต้องให้อภัยให้เป็นนี่เหมาะสมมากกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์คือไม่ชอบมันน่าเกลียดมันน่ารำคาญน่าเบื่อท่านต้องรักให้ได้หน้าที่ของท่านต้องรักให้ได้เพราะนั่นคือบททดสอบจิตสำนึกของท่านจิตสำนึกแห่งรักของท่านเกิดมาเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์จะต้องรักได้ให้อภัยเป็นให้อภัยแปลว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรตอบแทนไม่ถือโทษไม่ถือโกรธไม่เอาเรื่องไม่เอาความแปลว่าอภัยถึงแม้เธอทำไม่ดีกับฉันก็ตามนี่คือคนที่มีจิตใจสูงคนที่มีจิตใจสูงก็คือมนุษย์นั่นเองใช่ไหมพี่น้องครับมันเมื่อเราเห็นภาพบาตาบาดใจเราทำยังไงเราจะรักสิ่งนั้นหรือรักคนที่แสดงความบาดตาบาดใจเราคนนั้นให้ได้ถ้าท่านทำสำเร็จท่านเป็นมนุษย์ครับแต่ถ้าท่านทำไม่สำเร็จท่านชวนเขาทะเลาะตบตีชักอาวุธมาทำสงครามกันสาดกระสุนใส่กันอย่างนี้ไม่ใช่มนุษย์ครับอย่างนี้คือยักษ์มารพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ครับไม่ใช่ยักษ์มารถ้ายักษ์มารเนี่ยจะต้องมีแต่ทำลายทำร้ายฆ่ากันใช่ไหมยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพใช่ไหมเขายกพวกตีกันจนกลายเป็นท่าเตียนไปนั่นนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องตีกันครับใช้สมองใช้ปัญญาใช้ความรักใช้ควายเจ็ดตัวแปดตัวนะแล้วก็ใช้ความน่ารักคนให้เข้ากันโลกนี้ก็จะสันติสุขนี่เหมือนกันครับได้ยินอะไรแล้วก็ตามถึงแม้ว่าเขามานินทาให้เราฟังว่านะมีคนเขามาบอกให้เราฟังว่ามีคนนินทาว่าร้ายเราเราก็ต้องฟังอย่างจิตสงบและเราก็ต้องรักไอ้คนที่มันนินทาเรารักคนที่นะให้อภัยคนที่มันนินทาเราเนี่ยก้าวร้าวเราก้าวล่วงเรารับหลังเนี่ยเราต้องรักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นไม่ต้องไปสืบสาวว่าจริงเหรอจริงเหรอมันว่ากูงี้จริงเหรอว่าเมื่อไรว่าที่ไหนไหนไหนมึงบอกกูให้หมดสิว่ามันว่ากูยังไงบ้าง นี่แสดงว่าจะเอาเรื่องจะเอาความได้ยินคนนินทาเรามีคนมาบอกจริงหรือเท็จไม่ทราบได้ยินว่ามีคนมานินทาเราปั๊บจำไว้เลยครับเงื่อนไขที่เป็นลบตรงนั้นเขาต้องการส่งมาทดสอบเราว่าเราจะรักเขาได้เราจะให้อภัยเขาเป็นไหมนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณอย่าไปเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่าไปเห็นมายาในระบบโลกเนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงอีเวนนี่มันนินทากูจริงๆนี่หว่าเลยมีคนได้ยินจำได้มาเล่าให้กูฟังท่านบอกว่านั่นคือความจริงความจริงแต่มันเป็นมุมของมายามายามันจริงที่ไหนแล้วพี่น้องครับมายามันคือเงามันไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้มันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงก็คือเขียนบทละครมาแล้วฝากให้เพื่อนมาแสดงบทนินทาว่าร้ายตัวเองแล้วฝากให้คนมากระซิบข้างหูว่าเนี่ยมีคนนินทาเราว่าอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นบททดสอบจิตสำนึกของตัวเราเองที่เราเป็นคนออกแบบไว้เพราะฉะนั้นเวลาเขามาพูดให้ฟังว่ามีใครนินทาว่าร้ายท่านเนี่ยท่านอย่าไปเต้นตามเขาถ้าเต้นก็สอบตกต้องยิ้มให้แล้วให้อภัยนะไม่เป็นไรให้อภัยนะเป็นขี้ปากปากคนมันยาวกว่าปากกาอยู่แล้วนะเกิดมาเนี่ยไม่มีใครนินทาไม่มีใครตำหนิไม่มีใครว่าร้ายอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกแม้กระทั่งพระพุทธรูปก็ยังมีคนนินทาติฉินเลยว่าสร้างเสียสวยเชียปั้นเสียงามเชียแต่พูดไม่ได้เห็นไหมครับมันก็หาเรื่องติได้หมดอ่ะพระพุทธรูปขนาดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันยังติเลยนะแล้วเราอย่างเราเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยจะเหลืออะไรล่ะครับพี่น้องครับนะรักได้ให้อภัยเป็นนะครับสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วก็ตามอย่างที่สองที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องไม่ก้าวล่วงโดยเฉพาะไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยทำไม่ดีให้เราเห็นพูดไม่ดีให้เราฟังได้ยินเนี่ยท่านอย่าไปก้าวล่วงนะโดยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เหตุผลหรือใช้ข้ออ้างว่าก็เพราะว่ามันล่วงเกินฉันก่อนท่านมันล่วงเกินฉันก่อนฉันก็มีสิทธิ์จะเอาคืนฉันไม่จะก้าวล่วงมันคืนเอาคืนนี่คือการแก้แค้นครับพี่น้องครับต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านคือการแก้แค้นท่านก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเขาเลวเพราะเขาทำชั่วกับท่าน
ท่านรู้ว่ามันทำชั่วท่านแต่ท่านถึงโกรธแต่ท่านไม่ยอมรักไม่ยอมให้อภัยท่านกลับไปก้าวล่วงเขากลับคืนแสดงว่าท่านพร้อมที่จะชั่วเหมือนกับเขาแล้วถามว่าระหว่างเขากับท่านเมื่อชั่วพอกันแล้วเนี่ยเราจะไปอะไรกันได้ เขาบอกแมลงวันด้วยกันมันไม่ตอมแมลงวันด้วยกันเมื่อเราชั่วเหมือนกับมันเราจะไปเอาเรื่องอะไรมันล่ะครับเพราะเราก็ชั่ว แต่ถ้าเราจะเอาเรื่องมันเราต้องดีกว่ามันเราต้องไม่ชั่วเราต้องไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นใครทำไม่ดีกับเราเราอย่าไปตอบโต้เราอย่าไปก้าวล่วงเขากลับคืนโดยอ้างเหตุว่าเพราะมันทำเราก่อนไม่เอาครับอย่าทำแบบนั้นถ้าท่านไม่ต้องการที่จะเป็นทาสของกฎแห่งกรรมท่านต้องการอยู่เหนือกฎแห่งกรรมก็อย่าทำพนันเนี่ยโอเคไหม อย่างที่สามครับนอกจากท่านจะไม่ก้าวล่วงใครแล้วสิ่งสำคัญที่ท่านต้องทำก็คือท่านต้องครองมหาสติกลับมาอีกครั้งท่านต้องครองมหาสตินี่แปลว่ามหาสติเป็นเรื่องใหญ่พูดทุกครั้งต้องมีมหาสติเข้ามาเกี่ยวข้องครองมหาสติคือรู้สติคือมีสติและคือใช้สติท่านต้องใช้ทั้ง3สิ่งนี้ทุกลมหายใจเข้าออกในยามตื่นในยามตื่นแปลว่าอายตนะทั้ง5ภายนอกนี่เปิดหมดไม่ปิดก็เราใช้คำว่าตื่นท่านหลับก็คือปิดหูปิดตาปิดทุกอย่างหมดเขาเรียกว่าหลับนะมันใช้อายตนะทั้งหมดในยามตื่นก็คือครองมหาสติใช้มหาสติเนี่ยกำกับพฤติกรรมของอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในอีก1เป็น6นั่นเองพี่น้องครับท่านตอนนี้ได้คำตอบไปใช่ไหมว่าใช้มหาสติเนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยครับใช้เพื่อควบคุมการทำงานของกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5กับอายตนะภายในคือจิตอีก1เป็น6เพื่อให้มีความสามารถในการที่จะฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาเพื่อที่จะฉลาดเรียนรู้เรียนรู้อะไรเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาเรียนรู้ที่จะใช้ความรักนี่คือภารกิจหลักๆของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์และต้องการให้จิตหยาบของท่านทำให้สำเร็จที่เราบอกว่าอนุตตรธรรมอย่างหนึ่งบอกว่าจิตวิญญาณของท่านเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณต้องการมาทำหน้าที่อะไรบ้างและเมื่อทำหน้าที่อะไรบ้างได้แล้วจิตหยาบก็ต้องรู้ว่าจะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณแต่ละอย่างทั้ง6อย่างนั้นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้าไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้สักอย่างนึงเนี่ยเราคุยกันรู้เรื่องไหมครับพี่น้องครับคุยกันไม่รู้เรื่องครับจะหลุดพ้นก็ไม่ได้นิพพานที่แท้จริงคืออะไรก็ไม่รู้ครับนี่คือความสำคัญของมรรควิถีจิตจักรวาลที่มีสัจธรรมชั้นสูงสำหรับคารวาสอยู่ที่ช่อง YouTube จิตจักรวาลนะซึ่งใช้คำว่าจิตจักรวาลอ่านโลกชื่อเต็มๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ Facebook วิสุทธิปัญญาเข้ามาติดตามชมได้24ชั่วโมงพี่น้องครับวิสุทธิปัญญาเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับถ้าเข้ามาทำอย่างอื่นไม่ต้องเข้าครับเพราะที่นี่มีแต่ธรรมะมีแต่องค์ความรู้แล้วก็มีเรื่องข่าวสารเรื่องภัยพิบัติให้รู้เท่านั้นเองนะฮะครองมหาสตินะทั้งหมดนี้คือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นถ้าท่านปฏิบัติได้ตามนี้เป็นการแสดงปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นในชาตินี้ท่านกลับบ้านได้ในชาตินี้ชาติเดียวไม่ต้องรอชาติหน้าอีกทำให้ได้รักได้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงและครองมหาสติให้ได้ตลอดเวลาทำตามทุกอย่างคนตัวเองให้เป็นมนุษย์คนเข้ากับมนุษย์คนอื่นอะไรต่างๆ